น้ำใจไทยเพื่อไทยคุณน้อยช่างตัดผมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความที่เธอชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เธอจึงมีแนวคิดที่จะทำประโยชน์ด้วยการตระเวนขับขี่ไปยังพื้นที่โรงเรียนชนบทที่ห่างไกลความเจริญเพื่อบริการตัดผมให้ฟรีกับเด็กๆครับ2007เนี่ยคือทำมาหลายอาชีพแล้วเรียนเรื่องของเรื่องคือเรียนไม่จบไม่มีใบปริญญาเลยค่ะแล้วแม่ก็เริ่มเป็นห่วงว่าเอ๊ะลูกฉันน่ะจะทำอาชีพอะไรเราก็ตัดสินใจถ้างั้นเราไปเรียนวิชาชีพเสริมสวยก่อนเป็นอันดับแรกเรียนที่โคราชนะคะเพราะว่าพื้นเพเป็นคนโคราชก็ไปเรียนที่โคราชจนมีใบประกอบวิชาชีพของช่างเสริมสวยก่อนนะคะแล้วก็ย้ายถิ่นฐานตามแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้ใช้เริ่มไม่ได้ใช้ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะลืมวิชาของเราหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรเกี่ยวกับวิชาชีพของเราได้เราก็เลยเริ่มที่จะมองหาว่าเราจะฟื้นฟูวิชาของเราได้อย่างไรโรงเรียนที่คุณน้อยเลือกไปส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนชนบทห่างไกลความเจริญจึงอยากจะเข้าไปบริการให้ถึงที่และเมื่อคุณน้อยมาถึงเด็กๆก็จะมารอด้วยรอยยิ้มที่ตื่นเต้นดีใจนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อยากจะมาทำจิตอาสาตัดผมให้กับเด็กฟรีๆเพราะการได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆนั้นคือการเพิ่มกำลังใจให้กับชีวิตของเธอครับขอบคุณครับพี่น้อยก็คงจะทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าเรายังรู้สึกกับมีความสุขกับการที่เราได้ออกไปทำกิจกรรมแบบนี้อยู่แต่พี่น้อยเชื่อว่าเวลาคนเราที่เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขอะแสดงว่าเรามาถูกทางค่ะเรื่องจริงผ่านจอ